วันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยน่าจะกินอิ่ม ดูมันกินหมดหรือเปล่าไม่รู้นะนะทิ้งละไปเอาใหม่ไม่ให้นี ตาคนแก่มองไม่ค่อยเห็นมาเจอละเห็นหางมันเห็นไม่ชัดปล่อยมันกินไปเถอะไม่ชัดอ้าวไปแล้วมันไปแล้วกลับมาที่เดิมที่ตะกาหานเหมือนเดิมทายนกต่อกระลอกไปนกก็มากระลอกมานกก็ไปนกที่นี่มีแทบจะทุกชนิดนะครับเหยี่ยวกานี่แต่เช้ามืดก็มาละมาทางเขาใหญ่เที่ยงนี่แล้วมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ก่อนไปหากินที่อื่นนกกวักเนี่ยในช่วงฤดูฝนนี่โอ้เยอะแยะมากเลยร้องเสียงดังลั่นเลยหมดละนกแต้วแต่แวดหากินอยู่แถวนี้แหละบินโฉบไปโฉบมาอยู่นกพิราบก็มีอยู่บนหลังคานกกาว่าวกาว่าวนี่ก็ร้องแทบจะทั้งคืนแหละอ
นกเอี้ยงนกเอี้ยงดำพึ่งมาอยู่ 2-3 ตัวส่วนที่มีเยอะก็คือนกเอี้ยงที่ออกสีน้ำตาลนะเขาเรียกว่าเอี้ยงอะไรอะเอี้ยงสาลิกาใช่ไหมนกตัวเล็กๆน้อยๆก็มีเยอะครับก็วิ่งไปวิ่งมาบินไปบินมาอยู่แถวนี้นี่ไล่กันอยู่หน้ากล้องนี่นกหางรำตัวมันคล้ายๆไอ้นกอะไรอ่ะนกกางเขนบ้านนกกางเขนบ้านก็มีอยู่หลายตัวร้องอยู่รอบๆบ้านนี่แหละตอนนี้ยังได้ยินเสียงร้องอยู่เลยเช้านี่ไม่ค่อยมีกระรอกลงมาเลยแต่ไม่กี่ตัวเองไว้รอถ่ายในช่วงเย็นดีกว่าตั้งแต่บ่าย 4 โมงเป็นต้นไปก็จะมาอีก